หากพูดถึงลิงหรือวานรหลายคนน่าจะนึกถึงสัตว์ที่คล้ายกับมนุษย์ตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างมีนิสัยซุกซนมักจะปีนป่ายไปตามต้นไม้อาศัยอยู่ที่ป่าฝนในทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้วันนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปรู้จักกับลิงตั้งแต่ความใกล้ชิดกับมนุษย์ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลิงรวมถึงเมืองและสถานที่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับลิงครับหนึ่งความใกล้ชิดและความเชื่อลิงนั้นเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับมนุษย์โดยทฤษฎีวิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาร์ลส์ดาร์วินอธิบายไว้ว่ามนุษย์และลิงนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันและอยู่ในสปีชีส์เดียวกันคือไพรเมตด้วยไพรเมตกลุ่มหนึ่งยังคงใช้ชีวิตตามธรรมชาติซึ่งก็คือลิงประเภทต่างๆส่วนไพรเมตอีกกลุ่มได้วิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ไทยก็เป็นชนชาติหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับลิงเป็นอย่างมากตั้งแต่พยัญชนะลอลิงการแสดงละครลิงโดยครูฝึกจะนำลิงมาฝึกเป็นเวลา6เดือนเมื่อถึงเวลาทำการแสดงลิงจะแต่งตัวเหมือนกับมนุษย์และทำการแสดงในรูปแบบต่างๆได้แก่แสดงละครเวทีปั่นจักรยานปีนต้นไม้เก็บผลไม้ว่ายน้ำเป็นต้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจและน่าประทับใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ขณะเดียวกันผู้คนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการแสดงละครลิงว่าอาจจะเป็นการฝืนธรรมชาติและทารุณกรรมสัตว์และยังมีสำนวนสุภาษิตของไทยที่กล่าวถึงลิงได้แก่ซนเหมือนลิงโดยใช้เปรียบเทียบเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่งวานรได้แก้วหมายถึงผู้ที่มีสิ่งของมีค่าแต่กลับไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นลิงหลอกเจ้าหมายถึงกิริยาล้อเลียนผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่เผลอเชือดไก่ให้ลิงดูหมายถึงลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่นเกรงกลัวจนไม่กล้าทำความผิดส่วนสำนวนภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงลิงได้แก่ to monkey around แปลว่าทำตัวไร้สาระหรือก่อความวุ่นวาย to make a monkey out of someone แปลว่าทำให้ดูเป็นคนโง่หรืองี่เง่า monkey business แปลว่าทำเรื่องไร้สาระหรือทำการทุจริต monkey see monkey do ซึ่งมีความหมายว่าเห็นผู้อื่นทำสิ่งใดแล้วทำสิ่งนั้นตามและยังมีสำนวนญี่ปุ่นที่กล่าวถึงลิงคือแม้แต่ลิงยังตกต้นไม้อ่านว่าซารุโมคิคาระโอชิรุซึ่งมีความหมายว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีโอกาสพลาดพลั้งได้และลิงยังเป็น1ใน12สัตว์ประจำแต่ละปีนักสัตว์ซึ่งก็คือปีวอกนอกจากนี้ก็ยังมีวรรณกรรมหลายเรื่องที่มีลิงเป็นตัวละครหลักได้แก่หนุมานจากรามเกียรติ์และมหากาพย์รามายณะที่มีบทบาทเป็น1ในฐานเอกของพระรามเฮงเจียหรือซุนหงอคงจากไซอิ๋วซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของพระถังซัมจั๋งที่เดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาที่จีนทาซานจากนวนิยายเรื่องทาซานเจ้าแห่งฝูงลิงที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยฝูงกอริลลาในแอฟริกาและลิงก็เป็นตัวละครที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นอีก2เรื่องคือโมโมทาโร่และการต่อสู้ระหว่างปูกับลิงอีกด้วยซึ่งโดยรวมแล้วชาวตะวันออกมีความเชื่อว่าลิงนั้นเป็นสัตว์มงคลขณะเดียวกันก็แฝงด้วยความซุกซนส่วนชาวตะวันตกมองว่าลิงเป็นสัตว์ที่ซุกซนและมักก่อความวุ่นวายโดยสังเกตจากสำนวนสุภาษิตและบทบาทในเรื่องเล่าและวรรณกรรมต่างๆนั่นเองนอกจากนี้ยังมีวันลิงโลกซึ่งตรงกับวันที่14ธันวาคมของทุกปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญถึงภัยคุกคามต่อลิงและการอนุรักษ์ลิง 2. นครแห่งวานรบนโลกนี้มีเมืองและสถานที่มากมายที่เป็นที่อยู่ของลิงและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับลิงได้แก่จังหวัดลพบุรีประเทศไทยที่เต็มไปด้วยลิงแสมเป็นจำนวนมากตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวและตามถนนหนทางเนื่องจากในอดีตลพบุรีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีฝูงลิงอาศัยอยู่มากแต่เมื่อผู้คนสร้างที่อยู่อาศัยจนเริ่มรุกล้ำพื้นที่ป่าเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนลดลงต่อมาผู้คนก็เคารพกราบไหว้ศาลพระการและนำของไปเส้นไหว้ลิงก็กินของเส้นไหว้เป็นอาหารผู้คนก็เชื่อว่าลิงนั้นเป็นสิทธิ์เจ้าพ่อพระการผู้คนและลิงในลพบุรีจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในลพบุรีที่เป็นที่อยู่ของลิงได้แก่พระปรางสามยอดซึ่งเป็นปรางสามองค์เรียงต่อกันสร้างด้วยศิลาแรงในรูปแบบบายนและศาลพระการหรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่าศาลสูงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระการถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรีอีกทั้งยังมีการจัดงานเทศกาลโต๊ะจีนลิงที่บริเวณศาลพระการและพระปางสามยอดในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยนำอาหารและผลไม้จำนวนมากมาให้ลิงกินและได้กลายเป็นเทศกาลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าไต่เซียฮุกโจ้หรือศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียซึ่งมาจากตัวละครเฮ่งเจียในเรื่องไซอิ๋วและได้กลายเป็นเทพเจ้าในความเชื่อจีนชาวจีนพ้นทะเลที่อพยพไปยังประเทศอื่นๆก็ได้นำความเชื่อนี้ไปเผยแพร่จนเกิดเป็นศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียตามเมืองต่างๆได้แก่ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียที่วัดสามจีนย่านเยาวราชศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียจังหวัดนครปฐมวัดสักดาโตที่รัฐเนเกอรีเซมบีรานประเทศมาเลเซียและศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียที่เตียงวารูประเทศสิงคโปร์ส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีสวนลิงจิโกคุดานิหรือสวนลิงหิมะที่จังหวัดนากาโนะซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงกังญี่ปุ่นในฤดูหนาวฝูงลิงเหล่านี้จะแช่ตัวในออนเซนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นศาลเจ้านิโกโทโชกุที่เมืองนิโกที่นี่มีภาพแกะสลักลิง3ตัวตัวหนึ่งเอามือปิดตาตัวหนึ่งเอามือปิดปากตัวหนึ่งเอามือปิดหูซึ่งมีความหมายแฝงว่าไม่ดูไม่พูดและไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดีและศาลเจ้าฮิเอะที่โตเกียวที่บริเวณทางเข้าประตูศาลมีรูปปั้นลิงใส่ผ้าคลุมสีแดงตั้งอยู่ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าลิงญี่ปุ่นนั้นเป็นสัตว์ที่มีลูกดกและจะเลี้ยงลูกเป็นระยะเวลานานผู้ที่ต้องการมีลูกจึงมาขอพรที่ศาลเจ้าฮิเอะส่วนแถบอื่นๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของลิงได้แก่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงอูรังอูตังและลิงจมูกยาวเกาะมาดากัสการ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของลีเมอร์ทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงบาบูนลิงแมนดริลลิงเวอร์เวตและทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงแมงมุมและลิงไลออนทามารีน